ผมว่าเรามองภาพจากวงกว้างได้2แบบมุมที่1เราจะเห็นว่าที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดคือระบบการศึกษาเรามั่งห่วยนะแล้วก็ไม่ตรงเป้าแล้วก็ยัดเยียดเรื่องไอ้สิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องเรียนใช่ป่ะแม้แต่เรื่องวิชาการก็เถอะนะคือมันไม่ได้สอนวิธีคิดไอ้แบบจริงๆแล้วบางทีบอกว่าเรียนวิทยาศาสตร์แบบบางทีไปสอนยัดเยียดมากเกินไปสมัยเด็กเลยที่แบบเราบางทีเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทดลองใช่ป่ะใช่ผมว่าลูกการทดลองเป็นหลักเออใช่เป็นเรื่องการทดลองวิทย์กายภาพวิทย์กายแม่งแทบไม่ได้ทดลองแม่งวาดรูปอ่านตั้งตำราเก่าๆอ่ะถ้าเราเป็นเด็กสายศิลป์นี่คืออันนั้นอ่ะมันถึงวิทยาศาสตร์มันถึงตกกันไงเออมันไม่ได้ว่าจริงๆหลักมันเออหลักมันคือการทดลองหลักมันคือพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองตั้งสันนิษฐานมันคือแค่นี้เองของเราเรียนวิทยาศาสตร์กันเต็มไปหมดแต่ไปดูบั้งไฟพญานาคแล้วก็แต่ผมคิดว่ามุมหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นระบบการศึกษาไทยเรามันแย่มาตลอดใช่ป่ะแต่ผมว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะไอเด็กรุ่นใหม่เรามันก็เก่งนะไม่งั้นเราไปมองข้ามคนรุ่นใหม่ที่มันเติบโตขึ้นมาม็อบคนรุ่นใหม่ที่มันเติบโตอะไรต่างๆนี่มันได้ไงมันมีสติมีความคิดมีอะไรเยอะหมดเลยนะแต่ผมเข้าใจว่าปัญหาคือไอการเรียนในระบบเนี่ยมันทำให้การที่เติบโตเขาเติบโตออกมานอกคอกนะแหกคอกนะเด็กไทยมันเติบโตแบบนอกกรอบแหวกกรอบหมดเลยนะแล้วมันประสบความสำเร็จแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความประสบความสำเร็จแบบนี้แต่พอเวลามันไปทดสอบวัดระบบแบบพิซซ่าเนี่ยมันสอบมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดไง